เองนะครับเราก็จะปริ้นคําว่า yes okay, นะครับอ่ะอันนี้ลองสั่งทํางานดูนะฮะ run อ๋ออันนี้ลืมนะครับมิค่ะถูกต้องแสดงว่ากรณีนี้หยุดนะอ่ะแล้วถ้าเป็นอีกโปกรแกรมหนึ่งล่ะถ้าเป็นอันนี้ล่ะถ้าใส่ถ้าเรามีโปรแกรมนี้พร้อมทั้งบอกว่า x เป็น7 นะครับมันหยุดไหมนะมันหยุดไหม่านะเรากลับไปดูนะครับว่าจะหยุดไหมลองเขียนบกลองสักเขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งทางานดูนะครับก็โปรแกรมเดียวกันนะครับต่างแค่ตรงนี้มีคําว่าเท่ากับก็กลับมาเปลี่ยนที่นี่นะครับเติมเท่ากับนะแล้วสั่งทํางานดู ถามว่าตอนนี้สั่งทํางานดูนะครับแล้วโปรแกรมก็เข้าใจว่ายังวนอยู่ในวงวนนะเรารู้ได้หรือเปล่าครับว่าเขาติดลูปติดไปเรื่อยๆหรือว่าถ้ารอไปสักชั่วโมงอาจจะหยุดคือการตอบว่าจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยนะครับความจริงคงกระทําไม่ได้อะครับด้วยการลองสั่งทํางานดูเพราะไม่แน่อะไรก็ตามที่วนอยู่ในวงวนเนี่ยนะครับมันอาจจะวนแล้วเนี่ยอาจจะมีจุดหยุดก็ได้ แต่จะต้องหยุดนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยแต่สําหรับกรณีตัวอย่างอันนี้เนี่ยนะครับสาหรับกรณีตัวอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็จะค้นพบว่ามันเป็นโปรแกรมที่ไม่หยุดนะฮะจะวนอยู่ในวงวนนี้ไปเรื่อยๆครับนเะนื่องจากพอข้ามเป็นหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับหนึ่งนะ1หนึ่งเป็นค่าคี้นะครับก็เป็นสามคูณหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสี่ 4ีกับเข้าไปก็เป็นคู่นะครับก็จะเป็น4หาร2ก็เป็น2 2เป็นคู่นะครับกับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น1 1นะครับกับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น4นะก็จะวนอย่างี้ฮะสี 4, 2, 1, 4, 2, 1, ะ่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งเียไม่รู้จบแน่นอนครับในกรณีของตัวอย่างนี้เนี่ยด้วยสมองมนุษย์เนี่ยพอประเมินได้ครับว่าอันนี้คือไม่หยุดนะครับอันนี้คือหยุดแต่ในเชิงของการออกแบบอัลกอริทึมที่รับชุดคำสั่ง หนึ่งและรับ Input ของชุดคำสั่งนั้นแล้วพยายามคิดว่าชุดคำสั่งนี้เมื่อทำงานกับ Input ที่ได้รับแล้วจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในปัญหาซึ่งปัจจุบันไม่มีวิธีไม่ใช่ว่าปัจจุบันนะครับไม่ว่าเป็นวันไหนก็ตามนะครับในอนาคตด้วยก็ไม่มีใครสามารถหนาะัลออกอริทึมที่ตรวจสอบได้ทุกๆชุดคำสั่งและ Input เราจะได้เห็นต่อไปในอนาคตของวิชานี้นะครับที่จะพิสูจน์ให้ดูครับว่า halting problem เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งครับที่เขาเรียกว่า non-computable นะครับคือคำนวณไม่ได้หรือบางคนก็เรียกว่า undecidable นะครับคือตัดสินใจไม่ได้แล้วครับว่ามันจะหยุดหรือไม่ก็จัดอยู่ในกลุ่มปัญหาหนึ่งครับว่าที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยแก้ไขไม่ได้ครับ